ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินใบอ้ำริมีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าความโชคดีนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้คืออะไรกันบ้างนะอ่ะเดี๋ยวมีให้เลือก4กอง2 3แล้วก็4นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกกองที่ตรงกับความรู้สึกคุณมากที่สุดนะคะค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่า1กองบางคนสับสนให้ฟังคำทำนายมากกว่า1กองไปเลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายกันเลยนะเริ่มจากกองที่1เนาะความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้คือเรื่องอะไรอ่ะมาดูกันโอเคค่ะต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนาะความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้นะคือมิตรภาพดีๆนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะใน24ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่นะจะมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะแล้วก็ส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะทำให้คุณมีรอยยิ้มนะมีความสุขกายสบายใจนะคะคือต้องบอกว่าความโชคดีใน24ชั่วโมงนี้คือกัลยาณมิตรของคุณที่ส่งพลังงานดีๆให้กับคุณที่ส่งคอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจช่วยเหลือนะต้องบอกว่าเพื่อนดีอ่ะพูดง่ายๆเพื่อนดีนะเพื่อนดีคนรอบข้างดีนะทำให้คุณเนี่ยสามารถยิ้มได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณอ่ะผ่านพ้นช่วงวิกฤตหรืออะไรต่างๆไปได้ทำให้คุณยิ้มหัวเราะได้นี่คือความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้บางคนอาจจะได้เพื่อนใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนเพื่อนที่อยู่รอบข้างนี่แหละเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมห้องนะคะหรือเพื่อนที่เพิ่งเจอกันนะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนมันทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขหรือบางครั้งบางทีนะต้องบอกว่าคุณอาจจะไปนั่งชิวๆคนเดียวนะความโชคดีใน24ชั่วโมงเนี่ยนั่งชิวๆคนเดียวแต่กลับรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจนะแม้จะมีคนอื่นนั่งอยู่รายล้อมคือเขาก็ให้ความอบอุ่นใจสบายใจกับคุณนี่คือเรื่องที่เป็นโชคดีของคุณใน24ชั่วโมงนี้นะคะต่อมาค่ะกองที่2มาดูกันว่าความโชคดีของคุณใน24ชั่วโมงนี้คืออะไรค่ะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าอย่างนี้ในวันนี้นะ24ชั่วโมงนี้เนี่ยความโชคดีของคุณคือต้องบอกว่าคุณมีช้อยส์มีทางเลือกนะมีช้อยส์มีทางเลือกแล้วก็สามารถควบคุมนะควบคุมสิ่งต่างๆได้นะด้วยตัวคุณเองโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยคุณก็ควบคุมตัวเองได้นะมีช้อยส์มีทางเลือกมีทางออกทางแก้นะบางคนอาจจะมีความงอนๆกับคนรอบข้างนะแต่บอกเลยว่าโชคดีของคุณก็คือว่าเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นั่นหมายความว่างอนเฉยๆอ่ะแต่มีโอกาสดีกันอยู่แล้วมีโอกาสเผลอๆวันนี้ใน24ชั่วโมงก็จะดีกันแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของคุณก็คือมันเหมือนกับว่าคุณสามารถควบคุมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แล้วมันทำให้คุณมีความสุขนะแล้วมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสดีๆมีทางเลือกอ่ะมีทางออกอ่ะให้กับชีวิตนะนี่คือความโชคดีของคุณใน24ชั่วโมงนี้นะคนที่เลือกกองที่2ต้องบอกเลยมีช้อยส์มีทางเลือกมีทางออกให้กับชีวิตนะจะทำอะไรก็แล้วแต่มีช้อยส์เสมอมีทางเลือกเสมอนะคะและแน่นอนว่าไม่มีคือต้องบอกว่าสามารถควบคุม
ชีวิตได้เป็นอย่างดีหรือคอนโทรลชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะสามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองให้เป็นไปดังใจได้อย่างดีนะต้องบอกว่าอย่างนี้คือนี่คือความโชคดีของคุณที่สามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตให้เป็นไปดังความต้องการของตัวเองได้เป็นอย่างดีมีทางออกมีทางแก้บางคนอาจจะรู้สึกไม่มีทางออกแต่จริงๆแล้วในวันนี้ภายใน24ชั่วโมงคุณจะมีทางออกทางแก้เห็นทางสว่างเห็นหนทางสว่างนะคะหรือบางคนที่คิดว่าน่าจะไม่มีทางออกแล้วก็จะได้พบแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะและนี่ก็คือความโชคดีของคุณใน24ชั่วโมงสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่3มาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่3ความโชคดีของคุณใน24ชั่วโมงนี้คืออะไรช่วงสำคัญว้าวสร้างโอกาสหลักเมืองอ่ะดูจากพลังงานนะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่3นี้นะความโชคดีของคุณใน24ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรและประสบความสำเร็จมีสิริมงคลในชีวิตนะเป็นช่วงเวลาดีที่คุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสเหลือเกินว่าใน24ชั่วโมงนี้คุณจะทำมันได้สำเร็จเผลอนะต้องบอกเลยนะถ้าคุณคิดจะทำการสิ่งใดใน24ชั่วโมงนี้ถ้าคุณลงมือทำทันทีมีโอกาสจะประสบความสำเร็จด้วยมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตมันมีความมั่นคงหรือว่าให้เห็นแนวทางอะไรบางอย่างในชีวิตนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะในช่วง24ชั่วโมงนี้อาจจะลงมือทำเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแล้วพอคุณได้เริ่มทำมันเหมือนเป็นจังหวะที่ดีเป็นช่วงที่สำคัญที่เมื่อคุณได้ลองทำได้ลงมือทำแล้วอะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะมีโอกาสดีๆหรือว่าเป็นไปได้ว่าใน24ชั่วโมงนี้คุณอาจจะเห็นแนวทางอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะเรื่องของการงานการเงินก็ได้มันเหมือนกับคุณจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างแล้วต้องรีบทำอ่ะเนาะได้ไอเดียแล้วต้องรีบทำนะเมื่อทำแล้วลงมือทำมันจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มั่นคงเพราะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาสำคัญคุณได้พอดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะได้สิริมงคลมันมีสิริมงคลอยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วใน24ชั่วโมงนี้ความโชคดีของคุณคือไอเดียดีๆความคิดดีๆมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกกองที่4มาดูกันว่าความโชคดีใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้นะคะโอเคค่ะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าอย่างนี้คนที่เลือกช้อยส์ที่4นะความโชคดีของคุณนะคือการที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนนะอาจจะเคยเจอคนที่อาจจะไปเจออะไรเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนาะที่มันทำให้คุณไม่สบายใจหรือทำให้คุณรู้สึกด้อยต่ำเรียกว่าต่ำต้อยด้อยค่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะนั้นมาสักพักหนึ่งนะคะแต่บอกเลยภายใน24ชั่วโมงนี้ความโชคดีของคุณคือเหมือนคุณจะเจริญเติบโตทางสติปัญญาวุฒิภาวะแล้วก็ความคิดนะคุณจะเจริญเติบโตมากขึ้นคุณแข็งแกร่งมากขึ้นคุณโตมากขึ้นคุณมีวุฒิภาวะมีความผู้ใหญ่มากขึ้นนะคุณมีจินตนาการมีไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะมีสติปัญญาที่ดีนะแล้วสิ่งเหล่านี้นะภายใน24ชั่วโมงอ่ะต้องบอกว่ามันจะทำให้คุณอ่ะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างนะได้มีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาได้มีสติคนที่เลือกกองนี้เหมือนว่าสิ่งดีๆความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้คือสตินะคือสติคือการเกิดปัญญานะจะทำให้คุณเกิดปัญญาจากที่คุณเคยนอยหรือว่าเคยแบบอาจจะเคยไม่รู้ในเรื่องบางเรื่องมันเหมือนคุณตื่นรู้อะ
นะและทำให้คุณได้มีโอกาสที่จะมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมีความสุขจากการตื่นรู้นี่แหละนะแล้วดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาด้วย จากการที่คุณตื่นรู้นี่แหละจากการที่คุณมีปัญญานี่แหละมันจะทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะอาจจะเป็นไพ่ขึ้นพลังงานของการตื่นรู้ค่อนข้างมากเหมือนคุณจะมีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองเนาะเป็นการตื่นรู้จริงๆสำหรับคนกองที่4นะไพ่ขึ้นพลังงานแบบนั้นนั่นหมายความว่าใน24ชั่วโมงนี้ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความตื่นรู้สติปัญญาของคุณมันแบบเหมือนสติมาปัญญาเกิดอ่ะมันก็เลยทำให้คุณมีสติปัญญาที่ดีมากขึ้นและตื่นรู้มากขึ้นและสามารถมีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้ตลอดเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับใครที่ติดตามเนาะและใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เลยเนาะติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้ตลอดเลยจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกๆการติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยในทุกๆช่องทางเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปแบบนี้เป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย